สวัสดีครับผมสดนำชัยนะครับวันนี้จะมาพาเพื่อนๆป้อนนกนะครับก่อนอื่นต้องแนะนำตัวก่อนนะครับว่าตัวเล็กนี้เป็นใครมาจากไหนนะครับนี่เป็นลูกป้อนฮาร์เลควินนะครับซึ่งยังไม่ทราบเพศผมก็ยังไม่ได้เสกนะครับแต่ว่าผมตั้งชื่อกลางๆว่าน้องคริสนะครับเพราะว่าตั้งใจจะใช้ชื่อนี้ตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสใช้กับตัวไหนนะครับนี่นะครับฮาร์เลควินอายุผมว่ามาตอน18วันนะครับตอนนี้20วันแล้วแต่ยังไม่ได้อัดคลิปนะครับมีคลิปบ้างแต่ไม่ได้ใช้คลิปป้อนนะครับตอนนี้ผมชงอาหารเรียบร้อยแล้วคุณกำลังดีเดี๋ยวผมป้อนก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเย็นเกินไปนะครับมาเดี๋ยวดูน้องคริสกินกันนะผมจะใช้เซริงอันเดียวนะครับเพราะน้องคริสป้อนง่ายมากกับทิชชู่น้องโอมมา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 มที่โชคเก่งมากนะครับมองจะหลับแล้วครับมีความจะหลับวันนี้ผมเพิ่งไปงานมานะครับไปงานมาจากปราจีนบุรีมาถึงก็เหลืออาหารในกระเพาะนิดหน่อยไม่ถึงกับหมดเพราะว่าค่อนข้างป้อนไปเยอะเหมือนกันตอนจะไปเนาะโอ้โหไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์พักเลยเหรอครับไม่พักเลยเหรอพักก่อนพักก่อนทิชชู่ปกติใส่เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่านี่คือผมเปลี่ยนอันเก่าออกแล้วก็เอาอันใหม่ใส่ลองป้อนก่อนแล้วค่อยใส่ใหม่นะครับอันนี้ทิ้งเพื่อนๆมีอะไรที่แนะนำนะครับการป้อนผมถ้าดูอันไหนแบบผิดหูผิดตาหรือว่าอันไหนที่มีแนะนำก็แนะนำมันเข้ามาได้ครับขึ้นก่อนพักหายใจก่อนโอเคเดี๋ยวก่อนนอนจะป้อนอีกทีนึงจะป้อนไม่เยอะผมจะใช้การป้อนไปเรื่อยๆจนเขาเลิกกินนะครับแต่ก็ต้องดูว่าไม่เยอะเกินไปด้วยเพราะว่าบางทีเขากินไปเรื่อยครับเพราะพี่กินเก่งมากฮาร์เลควินก็คือบลูแอนด์โกลด์มาคอนะครับผสมกับกรีนวิงส์ก็จะออกมาเป็นลูกครึ่งฮาร์เลควินนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาตัวมาจะเป็นยังไงก็จะมีความลีนวิงที่ท้องหลังมีความเป็นบูโกนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมายังไงเพราะว่าลูกครึ่งก็คือลูกครึ่งไม่รู้ว่าเขาจะได้พอหรือได้แม่นะครับตอนนี้กำลังลุ้นอยู่ว่าจะปากขาวหรือเปล่านะจ๊ะนี่คือกระเพาะเต็มแล้วแต่ว่ายังโชกไปเลยนะครับ
ใช้อาหารของนูทิเบิร์ดนะครับซึ่งเราไม่ได้บอกว่าอันไหนดีหรืออันไหนไม่ดีแต่ว่าคนที่ส่งนกให้นกผมมาเนี่ยซื้อนกเขามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้นูทิเบิร์ดนะครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้แต่ก่อนสมัยก่อนผมก็เคยใช้เคทีนะสมัยที่ผมป้อนแต่ก่อนผมก็จะใช้เคทีเป็นช่วงนั้นที่มันที่ดังที่เป็นที่รู้จักมันก็อยู่ที่ว่าใครเป็นคนแนะนำมันเนาะตอนนั้นผมก็เคยใช้เคทีเคยใช้วีต้าฟาร์มเคยใช้อะไรนะหลายๆยี่ห้อเหมือนกันครับแต่ละตัวก็แล้วแต่ว่าเขาเจ้าของเดิมเขาป้อนอะไรมาเราก็ตามนั้นตอนนี้คริสอายุ20วันแล้วครับมาอยู่กับผมได้2วันกว่าๆจะเข้าวันที่3แล้วแป๊บเดียวนะครับดูจากพัฒนาการของน้องแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่เร็วมากแล้วเขาไม่กลัวอากาศเย็นน่ะในความรู้สึกผมคิดว่านะไม่ได้เขาไม่กลัวอากาศเย็นหมายความว่าเขาไม่ชอบร้อนเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเวลาถ้าผมเปิดอุณหภูมิไว้ที่33ขึ้นไปเนี่ยเขาจะหอบแล้วก็จะพยายามจะดิ้นออกมานะครับแต่ว่าถ้าเปิดสัก30 31อะไรเงี้ยเขาจะโอเคสงสัยจะเป็นนกขี้ร้อนครับอันนี้ไม่ใช่ทฤษฎีอะไรนะครับแต่นี่ผมพูดไปตามที่มันเป็นนะครับแต่ผมก็โกกไฟนะครับนี่อิ่มแล้วก็จะมีอาการนี้แหละครับงองแงตอนนี้ผมต้องใช้เป็นทิชชู่แบบหยาบๆแบบนี้นะครับลองอยู่อาศัยว่าเปลี่ยนบ่อยๆแล้วนะเพื่อนๆคนไหนมีข้อแนะนำในการเลี้ยงนกหรือว่ายังไงเนี่ยก็แนะนำมันเข้ามาได้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะผมก็เคยเลี้ยงนกนะผมก็เคยป้อนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยแหละแต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้มีประสบการณ์เยอะคือเลี้ยงทีละตัว2ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับบูโกแต่ก่อนก็เคยป้อนบูโกป้อนกระตั้วเคยป้อนกระตั้วแดงๆเหมือนกันคนเนี่ยเป็นเหลืองอุยๆอยู่เลยครับก็รอดมาได้เนาะก็ผมด้วยคุณยายด้วยช่วงไหนที่ผมหลับก็ให้คุณยายป้อนนะครับสลับเวียนกันก็ออกมาเป็นโอ้ๆอยู่ได้10กว่าปีครับแล้วก็เราเลี้ยงแบบผิดๆคืออยากกินอะไรก็ให้กินนะเนาะอยากกินอะไรก็ให้กินเขาด้วยความที่เขาอยู่กับคนนะเขาอยากกินไข่ดาวอยากกินอะไรเงี้ยซึ่งผมบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่ามันไม่ดีเนาะมันผิดมันก็สรุปว่าเขาก็เป็นไตวายอยู่ได้10กว่าปีเองนะฮะเพราะว่าเขากินอาหารคนแล้วก็มีรสเค็มรสเผ็ดรสอะไรซึ่งนกไม่ควรจะกินนกควรจะกินธัญพืชหรือผลไม้ใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้ก็ด้วยความที่มันเลี้ยงใกล้ชิดคนกระตั้วก็อย่างที่ว่านะครับเป็นนกที่ค่อนข้างที่จะขี้อ่อนแล้วก็พ่อกับแม่เข้าใจอ่อนให้กินอาหารตามที่คนกินนะครับอ่ะเรียบร้อยครับฝากน้องคริสนะครับฮาริควินมาคอลนะครับอายุตอนนี้21วันแล้วนะตอนนี้ก็ป้อนอิ่มแล้วเดี๋ยวจะกลับใส่กลับเข้าไปในตู้กกอาจจะเล็กไปหน่อยครับเพราะว่าผมด้วยความที่ไม่เคยซื้อนะครับดูในเด็ดเหมือนจะใหญ่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยขยับไซส์ขึ้นไปตามนกกันแล้วกันโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมยังไงเพื่อนๆมีอะไรแนะนำก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสวัสดีครับ